ทำงานกันวันนี้ต่อเนื่องเราได้นั่งร้านนอกบ้านแล้วร้านลานแล้วก็ต่อเนื่องแบบนี้แหละแต่เนี้ยมันเอวข้อน่ะมันก็จะเสียอย่างแต่ที่ตั้นเนี่ยมันไม่ข้อนก็ดีไปอีกแบบตัดเลยไว้เสียบไปกระดินตัดปุ๊บมันเป็นไงมันต้องเวียนไปทางเนี้ยต้องเวียนไปทางขวามันถึงจะตัดง่ายมันไกลมันแหลมทำแหลมยาวเลยค่อนข้างตัดยากถ้าเป็นมีดอ่ะหาอุปกรณ์กันทิชชู่หนังยางใส่มีดคัตเตอร์ซื้อมา10บาทอันสุดท้ายเหรออันสุดท้ายแล้วชอบซื้อเก็บไว้กระปุกเนี่ยไว้เก็บไว้แล้วใส่อะไรเน็บงานทำก็ระวังมือมีเป็นร้อยก็จะนั่งทำวันนึงให้หมดแบ่งสีเยอะสุดลองมาหลายทีแล้วThank you.
ตายแล้วจะได้เห็นปะโดนเฉือนไปนิดเดียวคัตเตอร์อันตรายมันดีๆก็มันก็ต้องใช้ดีใช้ดีแต่อันตรายที่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราดีตรงนี้มันจะแตกเลยแล้วก็เว้นมาหน่อยเห็นตามสมควรใส่ถุงมือหน่อยก็ดี เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เสียวนะเสียวอยู่นะมืออ่ะเวลาเฉือนไอ้ตัดคัตเตอร์ไอ้หัดหั่นพิซซ่าคัตเตอร์นี่แหละดีสุดความคมแป้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ที่ตัดของพิซซ่าเลยมันจะยุบมันไม่เห็นว่าเป็นแป้งหนานุ่มนะขวดน้ำอ่ะไม่ใช่ที่เรากินอ่ะก็ระวังหน่อยไม่รู้เขาใส่อะไรมาบ้างไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างเวลาทำก็ระมัดระวังเหมือนในสวนที่เขาเอาไว้ใส่อะไรนะทำน้ำหมักอะใส่ขวดน้ำเก็บไว้เยอะแล้วก็น่าจะดีนะขวดเก่าๆก็มาทำอย่างนี้แล้วก็เวลาจะเลิกใช้ก็เวลาจะทิ้งก็ล้างเอาแช่น้ำก็ได้ล้างน้ำฉีดแล้วก็ไปตากแห้งขายต่อออย่าให้มันทิ้งอยู่ในดินอย่าให้มันตกค้างอยู่ในดินอันนี้ไม่ค่อยดีมันต้องบากลึกคอขวดมันค่อนข้างแคบเห็นคอด้วยเวลาไปใส่อันอื่นอ่ะมันก็จะเปลืองพื้นที่มันก็หายไปThank you.
อบดู YouTube มีคุณป้าญี่ปุ่นคนหนึ่งอะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกป้าเขาก็ทักแบบเหมือนสวัสดีอะคนนี้จีว่าอะไรไม่รู้หน่อยเนาะโอเคหน่อยเนาะก็หน่อยเนาะชอบมากเลยเป็นไอดอลป้าแกทำรั้วทำรั้วขับแมคโครไอดอลป้าแกบอกว่าอายุมากแล้วนะอะไรไม่รู้มีวันนึงมันแปลไอ้ช่อง YouTube อะไอ้ฮีโร่อะไรสักอย่างเนี่ยคนนี้กินละอันนี้หน่อยเนาะ ชอบมากป้าแกจะสอนปลูกผักปลูกปุ๋ยป้าจะลงคลิปทุกวันเลยพื้นที่เขาก็ไม่ได้กว้างเลยนะกระทีเดียวใกล้ๆท้องนาเขาก็จะมีร่องน้ำขั้นนิดหน่อยเขาก็ทำรั้วแต่เขาก็เหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาช่วยนะอยู่เบื้องหลังอะมันต้องมีคนอัดคลิปแต่ชอบมากไอดอลเลยเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานมีตัวช่วยเยอะเรียบร้อยเก็บแย่เต็มเลยนี่ไปทำอะไรดีที่จริงมันทำได้นะอ๋อเมื่อก่อนเคยทำไส้อั่วกรอกกับไส้นะเอาไส้เจาะตรงนี้ก่อนคว้านตรงนี้แล้วมันก็จะเหลือแต่ขอบไอ้ขอบตรงไอ้ขอบไอ้ของเนี้ยตะเกียวก็จะปิดได้เอาไว้เนี่ยเอาไส้ร้อยมาปุ๊บก็เอาไส้มาพันเนี่ยไส้สดนะแล้วก็บิดเกี่ยวแล้วนี้ก็มันก็เป็นกระบอกมาใช่ไหมเอาเลยไส้เอาหมูยัดแล้วก็ไปในไส้แล้วค่อยลูบทำสำไส้อั่วใช่เคยทำไส้อั่วช้อนตักแล้วยัดเข้าไปเนี่ยทำได้หลายอย่างนะที่จริงแล้วก็ถ้าเป็นคอขวดอย่างเงี้ยถุงเวลาเราที่เราตัดใช่ไหมพอตัดเสร็จปุ๊บปลายถุงเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมหรือว่าถุงอย่างนี้ใช่ไหมเราใช้ของอะตัดปุ๊บตัดปุ๊บถุงมันก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะใช้แบบนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วก็พับเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้ปิดแล้วปิดถุงแล้วนี่คือปิดถุงได้ปิดถุงได้เวลาจะใช้นะแล้วก็มีปิดความร้อนสมมติเคยไปบริษัทที่เขาเหมือนห้องที่เขาต้องคิดสูตรอาหารปรับสูตรอาหารนะเวลาเขาใช้เสร็จปุ๊บเขาก็ที่หนีบเครื่องร้อนหนีบปุ๊บเขาจะไม่มามัดเอานะไม่มาตรฐานแต่เวลาใช้ของในบ้านอะเราเองเป็นเองชอบทำอย่างนี้ครับนี่ก่อนครับอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปุ๊บจับจีบแล้วก็มัดด้วยหนังยางมัดด้วยหนังยางแบบนี้ไม่หกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วก็เราจับจีบแล้วก็รวบอย่างเงี้ยมัดอย่างเงี้ยยังไงก็หกเนี่ยยังไงก็ซึมบีบมันนี่นะไหลแต่เมื่อไหร่ที่พับแล้วก็จีบ
ขีดขีดเล็กกับขีดใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็มัดอันนี้อยู่สำหรับในการเก็บของถุงซอฟถุงอะไรอย่างเงี้ยชอบตัดอย่างนี้แล้วก็มัดอย่างนี้พับลงมานิดนึงไม่งั้นก็ถ้าไม่พับก่อนก็ขีดขีดแต่อันนี้มันก็ไม่ดีเท่ากับเมื่อกี้ถ้าเรามัดก่อนใช่ไหมมัดปุ๊บพับมัดถุงใส่ของน้ำจะได้ไม่ไหลเก็บดีกว่าเป็นน้ำเสียดายอ่ะสวยเงี้ยเดี๋ยวไปวางไว้ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวน้ำมันหยอดแล้วก็วางไว้ไปตัดอะไรมั้งบางทีก็ตัดแล้วก็ลืมวางแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้ล้างเก็บใส่น้ำมันน่าจะไปตัดผักอะไรสักอย่างเรื่องเก็บเนี่ยเรื่องใหญ่เลยจริงๆอ่ะแยกขยะได้ก็ดีอันนี้รวมกับอันนี้ได้รวมกับนี้ได้ขยะบ้านเราจะได้ไม่เยอะเพราะเวลารถขยะมาเขาจะได้ละลานหน่อยกระดาษไปทิ้งอย่างอื่นไว้ใช้วันหลังเก็บขวดจะได้เอาไปใช้วันหลังหาที่เก็บดีๆในบ้าน